เหตุวัยรุ่นแต่งกายคล้ายนักเรียนช่างนะคะไล่ตีกันแล้วก็ไล่ยิงกันจนชาวบ้านเนี่ยต้องหาที่กำบังแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วและมีชาวบ้านถูกลูกหลงเสียชีวิตด้วยไปดูคลิปกล้องวงจรปิดกันค่ะนี่แหละค่ะวงจรปิดบริเวณแยกไฟแดงบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบันทึกภาพเป็นวัยรุ่นชาย3คนคนขี่เนี่ยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเร่งเครื่องยนต์มาถึงบริเวณแยกก่อนที่คนนั่งซ้อนท้ายหลังสุดซึ่งแต่งกายคล้ายๆนักเรียนช่างชักปืนขึ้นมายิง1นัดก่อนที่วัยรุ่นคนนั่งตรงกลางก็จะใช้มีดยาวขึ้นมากวัดแกว่งแล้วก็ตะโกนไปยังคู่อริบนถนนสุดท้ายเร่งเครื่องหลบหนีไปเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นตกใจกับเสียงปืนวิ่งหลบหาที่กำบังค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่1ปลอกก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเอื้อมระอาเหลือเกินกับเด็กนักเรียนช่างก่อเหตุแบบนี้ประจำ10ปีที่แล้วนักเรียนช่างเคยยิงกันทำให้หญิงสาวถูกลูกหลงเสียชีวิตมาแล้วส่วนเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีว่าเป็นวันหยุดรถน้อยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยากให้ตำรวจช่วยกวดขันอย่างจริงจังค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วสองนักเรียนคือเด็กช่างอ่ะอ๋อแน่ๆสองนักเรียนไม่ใช่วัยรุ่นทั่วไปแล้วมันยิงไปกี่นัดอะลุงทั้งหมด2นัดหน้าวินนัดนึงแล้วก็ตรงจอดตรงกลางแยกไฟแดงนิ่งๆเลยยิงอีกนัดนึงยิงไล่หลังอ่ะแต่ตรงนั้นถ้าโดนไปก็มีคนลูกหลงอ่ะแต่ยิงตรงนี้ถ้ามีรถติดไฟแดงก็น่าจะโดนเบื้องต้นตำรวจสภ.สวนพริกไทยเตรียมภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปประสานกับทางวิทยาลัยอาชีวะใกล้เคียงเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนินคดีคาดว่าจะจับกลุ่มตัวได้ไม่ยากค่ะ